ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราตั้งใจจัดสรรเวลามานมัสการพระเจ้าในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตที่จะใช้คำพูดของพระเยซูโดยตรงเลยว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายนะครับหรือเราจะประยุกต์ว่าสันติสุขจงมีอยู่กับสารสัมพันธ์ทุกๆคนนะครับคำว่าสันติสุขเนี่ยเป็นคำที่พูดถึงว่าเป็นอารมณ์ภายในที่เรานิ่งสงบท่ามกลางพายุข้างนอกที่วุ่นวายหรือว่าท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตของโควิดข้างในเรามีสันติสุขในพระเจ้าคือนิ่งและวางใจในพระเจ้าผมเชื่อว่าวิกฤตโควิดนั้นก็พลิกโฉมชีวิตของเราอย่างแน่นอนนะครับจนหลายๆคนเริ่มพูดว่าเราคงจะมี new normal หลายๆอย่างขึ้นมาโควิดกระทบชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการเมืองนะครับเราก็เซอร์ไพรส์มากว่าแม้แต่ก่อการร้ายก็ยังหยุดชั่วคราวเลยนะครับหรือว่าการเมืองอาจจะเปลี่ยนขั้วก็ได้นะครับหรือการเมืองอาจจะมีโอกาสที่จะเรียกว่าถ่อมใจและคืนดีกันระหว่างบิ๊กใหญ่ๆหรือไม่งั้นก็ไปคนละขั้วเลยวิกฤตโควิดนั้นสะเทือนถึงเศรษฐกิจนะฮะตั้งแต่รากหญ้าจนถึงนักธุรกิจเลยนะครับแล้วมีผลต่อสังคมการศึกษานะต้องเรียนออนไลน์นะสาธารณสุขแม้แต่แพทย์พยาบาลนะยังฆ่าตัวตายนี่ก็เป็นสิ่งที่เศร้ามากเลยนะครับวิกฤตมีโอกาสที่จะทำให้ IT พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเราเข้าสู่ออนไลน์เร็วขึ้นกว่าเดิมอีกนะฮะมีผลกระทบต่อบันเทิงกีฬานะโอลิมปิกยังเลื่อนเลยนะครับหรืออบายมุขก็ต้องหยุดชั่วคราวในหลายๆครั้งศาสนาก็ถูกกระทบกระเทือนความเคยชินต่างๆหลายอย่างถูกกระทบกระเทือนทั้งนั้นเลยวิกฤตโควิดนั้นเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าเราเองเนี่ยทุกคนก็คงได้อ่านได้ฟังได้แนวคิดบทเรียนคำหนุนใจในเรื่องของวิกฤตโควิดนั้นจากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นของคริสเตียนหรือของสังคมทั่วไปแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าแต่ละคำแนะนำก็จะมีจุดดีของมันในท่ามกลางวิกฤตโควิดนั้นผมเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าอนุญาตให้มีเกิดวิกฤตนี้พระเจ้าย่อมจะให้มีบทเรียนแต่บทเรียนเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราจะรู้จักนิ่งสงบและฟังพระสุรเสียงผู้เผยวจนะคนหนึ่งในพระคัมภีร์เดิมนั้นชื่อว่าฮาบากุกฮาบากุกคนนี้เองเนี่ยก็เจอวิกฤตแล้วเขาเผชิญวิกฤตนั้นได้อย่างไรให้เรามีโอกาสที่จะมาดูพระธรรมฮาบากุกในเช้าวันนี้นะครับวันนี้เรามีเก้าอี้3ตัวอยู่ข้างหน้านะครับเก้าอี้ตัวหนึ่งก็เป็นบทที่1บทที่1ของฮาบากุกนะบอกว่าเขาเริ่มต้นด้วยคำว่า why ทำไมจึงเกิดแบบนี้ขึ้นทำไมก็ต้องการคำตอบเสร็จแล้วในบทที่2เก้าอี้ที่2นั้นเขารู้จักจะนิ่งเงียบสงบที่จะฟังพระสุรเสียงว่าคำตอบนั้นคืออะไรและในฮาบากุกบทที่3สุดท้ายเขาพระเจ้านำเขาสู่คำว่า why ทำไมในบทที่1เนี่ยมาถึงเก้าอี้ตัวที่3ที่เขาว่าเออเขาจะนมัสการพระเจ้าเขามีความวางใจในพระเจ้าเรามาดูด้วยกันว่า3เก้าอี้นี้จะช่วยเราในเช้าวันนี้อย่างไรบ้างนะครับเก้าอี้ตัวที่1นั้นฮาบากุกนั้นเห็นอะไรถ้าเราดูด้วยกันนะครับในฮาบากุกบทที่1ด้วยกันนะครับเขาเห็นอะไรในข้อที่3บอกว่าฉะนั้นพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์เห็นอะไรเห็นอะไรเห็นการชั่วร้ายในสังคมในนี้ใช้ศัพท์แต่ละศัพท์นะเห็นการชั่วร้ายนะครับเห็นความทุกข์ยากลำบากเห็นการทำลายเห็นความทารุณเห็นการวิวาทเห็นการทุ่มเถียงกฎหมายธรรมัญญัติศีลธรรมก็หย่อนยานไม่ปรากฏเลยนะครับจนในข้อที่4เนี่ยเขาใช้คำว่าดังนั้นความยุติธรรมจึงออกมาวิปลาสคำว่าวิปลาสก็คือคนละเรื่องเลยความยุติธรรมไม่มีเลยในสังคมผมคิดว่านี่คือสภาพที่ฮาบากุกนั้นพบว่าสังคมที่เขาอยู่เนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆก่อนวิกฤตโควิดเนี่ยผมก็ได้ติดตามข่าวการเมืองต่างๆก็เห็นชัดเจนว่าสังคมเราเนี่ยนะก็มีสภาพแบบนี้ทั้งไทยและเทศนะฮะเราจะเห็นความอยุติธรรมในสังคมบางครั้งเนี่ยเราพบว่าศาลสถิตยุติธรรมเนี่ยก็ยังมีประเด็นอยู่เหมือนกันหรือบางเราเห็นเรื่องของศีลธรรมในวงการต่างๆแม้แต่วงการศึกษานะครับครูเนี่ยข่มขืนนักเรียนแบบเนี้ยเราจะเห็นว่าถ้าเราอ่านหนังสือเยอะๆเราจะพบว่าสังคมเละเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันสังคมในสมัยฮาบากุกนั้นก็เละมาก
และจนเขาต้องใช้คำว่าวิปลาสเราจะมองว่าโอ้ยไม่ใช่เรื่องฉันไม่ได้มีปัญหานี่คนสังคมมีปัญหาแต่ฮาบากุเป็นคนที่ใส่ใจสังคมเขาเป็นคนที่มองและมองว่าปัญหาสังคมก็เป็นปัญหาของฉันเหมือนกันผมคิดว่านี่เป็นท่าทีที่สำคัญมากสำหรับคริสเตียนที่มองว่าปัญหาของสังคมเราต้องมีส่วนที่จะมีความรับผิดชอบผมคิดว่าวิกฤตโควิดนี้นะทำให้เราเองเนี่ยคริสเตียนดีขึ้นมากเลยนะฮะมีการจับกลุ่มอธิษฐานผ่านไลน์ผ่านซูมผ่านออนไลน์ต่างๆที่จะเหมือนกับใน2โพธิสมบทดาบที่7ข้อ14ที่บอกว่าถ้าประชากรของเราจะถ่อมตัวลงและอธิษฐานและหันเสียจากความชั่วร้ายเราจะให้อภัยและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายด้วยผมคิดว่าวิกฤตโควิดนั้นจะมาสาเหตุอย่างไรก็ตามนะตอนนี้กำลังค้นหากันอยู่นะฮะแต่ผมเชื่อพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าย่อมให้บทเรียนบางสิ่งบางอย่างบางครั้งสังคมอาจจะเละจนถึงจุดหนึ่งที่อาจจะต้องมีการหยุดชั่วคราวท้องฟ้าไม่มีเครื่องบินและน้อยลงน้ำทะเลพักสงบผมเชื่อว่าธรรมชาติเอนจอยช่วงนี้เนาะเขาคงเห็นว่าโอ้โหเหนื่อยมากเลยที่เราใช้ธรรมชาติเยอะจนบางทีไม่ได้ใส่ใจมากโควิดเป็นอะไรที่บีบให้เราเนี่ยหยุดพักคิดสักนิดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในโลกนี้ปัจจุบันนี้เพราะโอกาสของวิกฤตนี้ก็ยังเป็นโอกาสที่ให้เราทำดีเนาะผมสังเกตในสังคมนะว่าจะเป็นคริสเตียนหรือเป็นคริสเตียนคนที่มีช่วยเหลือคนที่ด้อยก็บีบให้เราช่วยผมว่าคนที่รวยเยอะเนี่ยนะน่าจะช่วยสังคมมากขึ้นถ้าไม่ใช่วิกฤตโควิดคงจะไม่กล้าจ่ายเป็นล้านแต่นี่บีบให้เขายอมที่จะเอาเงินออกมาช่วยเหลือสังคมขอบคุณพระเจ้าคริสเตียนผมเห็นหลายคริสตจักรเริ่มปรับงบประมาณที่จะมาช่วยเหลือสังคมถ้าไม่ใช่เพราะวิกฤตโควิดที่จะสอนเราให้มีความรักออกมาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นวิกฤตย่อมมีโอกาสที่ดีเสมอนะครับเพราะฉะนั้นฮาบากุกก็มองว่าโอ้โหวิกฤตสังคมของเขาแย่เขาร้องทูลอย่างไรบ้างครับเรามาดูในข้อที่2ชัดเจนเขาร้องว่าอะไรครับข้อ2ข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะร้องทุกข์นานสักเท่าใดแสดงว่าอธิษฐานเขาอธิษฐานนานมากแล้วเขาก็พูดว่าทารุณเพราะเขาเห็นสังคมมันแย่มากแต่เขาก็พบว่าเหมือนกับพระเจ้าไม่ฟังเลยพระเจ้าไม่ทำอะไรเลยในนี้ใช้คำว่าพระองค์ไม่ทรงฟังข้อ2หรือข้าพระองค์จะร้องทูลพระองค์ถ้าทารุณพระองค์ก็ไม่ทรงช่วยพระนาปากูรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ตอบอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยหรือเขาตั้งคำถามว่า why ชั้นไหนทำไมข้อ 11. ข้อ 3บอกว่าชั้นไหนพระองค์ชั้นไหนเขาไม่เข้าใจในสภาพสังคมที่เขาอยู่ณขณะนี้พี่น้องครับและพระเจ้าก็ตอบเขาในข้อที่5ถึงข้อที่11และตรงข้อตอบนี้พระเจ้าตอบว่าอะไรครับพระเจ้ากำลังทำอยู่และทำอยู่เรื่อยๆแต่บางทีเราไม่ค่อยเชื่อนะฮะให้เราผมจะอ่านให้ฟังนะครับจงมองบรรดาประชาชาติจงดูให้ดีจงประหลาดใจจงตะลึงและเรากำลังทำงานอย่างหนึ่งในสมัยของเจ้าถึงจะบอกเจ้าก็จะไม่เชื่อพระเจ้าทำอะไรอยู่โอ้โหตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็งงนะฮะพระเจ้ากำลังบอกว่าพระเจ้าเองนั้นยังคงเป็นพระเจ้าที่ครอบครองอยู่มีสิทธิอำนาจสูงสุดอยู่พระเจ้าอยู่เหนือการเมืองพระเจ้าอยู่เหนือโรคภัยแต่พระเจ้าสามารถอนุญาตใช้โรคภัยใช้การเมืองเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการทำบางสิ่งบางอย่างได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองพระเจ้ากำลังตอบฮาบากุบอกว่าพระเจ้ากำลังใช้บาบิโลนหรือคนเคลเดียเนี่ยนะมาจัดการกับสังคมของยิวของอิสราเอลที่ชั่วร้ายที่เมื่อกี้อ่านไปแล้วว่าวิปลาสนะครับเรามาดูด้วยกันข้อที่6เพราะนี่แหละเรากำลังเร้าคนเคลเดียเคลเดียคือบาบิโลนนะประชาชาติที่มุทุลุดุร้ายเรามาดูว่าเขาบรรยายความดุร้ายอย่างไรบ้างนะครับข้อที่6ใช้คำว่าดุร้ายข้อที่8ใช้คำว่าดุร้ายข้อที่7โอ้โหมันทำไมครับพวกเขาหน้าครั่นครามสยดสยองนะเขาบุกไปทุกที่เลยเขาเร็วมากข้อ8บอกว่าม้าของเขาเนี่ยเร็วยิ่งกว่าเสือดาวเรียกว่าเป็นชนชาติที่กองทัพเนี่ยนะดุร้ายแล้วก็รวดเร็วนะครับเขาบอกว่าเหมือนนกอินทรีนกอินทรีก็คือเป็นนกที่มองแต่ไกลเป็นกิโลเลยนะแล้วก็บินฉบกัด
ทันทีเหยื่อไม่ทันตั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นบรรยายสภาพของบาบิโลนเนี่ยเป็นกองทัพที่เรียกว่าดุร้ายและก็รวดเร็วนะครับแล้วก็ทารุณด้วยในข้อที่9ใช้คำว่าเขาทุกคนพากันมาเพื่อความทารุณนะไม่เพียงแต่ฉะนั้นเขาบอกว่าในข้อ14บรรยายภาพว่าเขาเวลาเขาโจมตีเนี่ยเหมือนกับเหวี่ยงแหนะครับจับปลาขึ้นในทะเลข้อ14อ่านว่าอย่างนี้พระองค์ทรงใช้มนุษย์เป็นดั่งปลาในทะเลก็หมายว่าพระเจ้าจะใช้บาบิโลนเนี่ยมาตีอิสราเอลตีแบบใครก็ว่าโอ้โหเหมือนสัตว์เลื้อยคลานที่ไม่มีจ่าฝูงคือวิ่งหนีกันเหมือนมือหมดเลยเหมือนปลาในทะเลนะครับหรือข้อ15เขียนบอกว่าโคเคนเดียนัตวัดคนทั้งหลายขึ้นมาด้วยเบ็ดและลากคนด้วยแหรวบคนด้วยอวนของเขานี่คือกองทัพของบาบิโลนที่กำลังจะมาตีอิสราเอลภาพเป็นภาพที่เรียกว่าสรุปได้ว่าคือเป็นภาพที่ไร้ความเมตตาในข้อที่17บอกว่าแล้วเขาก็คือเคลเดียจะปลดสิ่งที่ติดแหของเขาออกหมดแต่ฆ่าประชาชาติทั้งหลายอย่างไร้ปราณีไร้เมตตาเรื่อยไปและตรงนี้เองเป็นภาพที่ช็อกฮาบากุกเองก็ช็อกกับคำตอบของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะใช้บาบิโลนมาตีอิสราเอลจัดการความชั่วที่หย่อนยานที่วิปลาสไปเนี่ยนะโดยใช้บาบิโลนมาตีอย่างนั้นหรือพระฮาบากุกช็อกแล้วก็ถามพระเจ้าต่อไปนะในข้อที่12ถึงข้อที่13เขาบอกว่าถ้าเราดูด้วยกันนะครับข้าแต่พระยาเวพระเจ้าเนี่ยนะทรงบริสุทธิ์เนาะข้อ13พระเนตรของพระองค์บริสุทธิ์เกินจะมาดูความชั่วและทรงมองดูความบาปก็ไม่ได้ฉันไหนเขาถามพระเจ้าบอกว่าทำไมพระองค์จะทอดพระเนตรคนทรยศที่ทรงเงียบอยู่เมื่อคนอธรรมกลืนคนที่ชอบทำกว่าเขาเสียอีกหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพระเจ้าจะให้บาบิโลนที่ชั่วร้ายกว่าเนี่ยนะมาตีอิสราเอลใช่อิสราเอลชั่วร้ายแต่พระเจ้าให้บาบิโลนชั่วร้ายมากมาตีทนดูภาพนี้ได้หรือพระองค์เจ้าข้าทนได้หรือนี่คือสิ่งที่ฮามากุกช็อกว่าโอ้โหชนชาติของเขาก็แย่เลยนะประเทศชาติเขาแย่เลยนะพระเจ้าใช้บาบิโลนที่ดุร้ายที่มาโจมตีอิสราเอลเขาถามพระเจ้าว่าแล้วพระเจ้าจะดูได้เขาทนไม่ได้เลยในภาพนี้ฉะไหนฉะไหนพระองค์จะให้เกิดภาพนี้ขึ้นผมคิดว่าจิตใจของฮามากุกเนี่ยขณะนี้เนี่ยนะคงจะทุกข์ใจกลัวสับสนโลมากๆนะครับอึ้งพูดไม่ออกฮาบากุกคงต้องการคำตอบบางอย่างเหมือนบทเพลงที่บอกว่าในวันที่ต้องร้องไห้เมื่อใจสิ้นหนทางไม่มีแรงจะเดินต่อไปและอะไรคือคำตอบล่ะก็อีตัวที่สองการที่จะได้คำตอบอะไรก็ตามเนี่ยต้องผ่านกับอีกตัวที่2คืออะไรครับบทที่2ข้อที่1เขียนบอกว่าข้าพเจ้าก็เยือนเฝ้าดูอยู่ข้าพเจ้าเยือนอยู่ที่หอคอยและเฝ้ารอเพื่อจะดูว่าพระเจ้าจะตรัสอะไรกับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะทูลตอบอย่างไรในเรื่องการร้องทุกข์ของข้าพเจ้าเขาร้องทุกข์ต่อพระเจ้าในบทที่1กับอีกตัวที่1เขาร้องทุกข์เขาไม่เข้าใจ why ทำไมและคำตอบมาจากไหนบทที่2ข้อที่1สำคัญมากคือคำตอบมาจากการที่เขานิ่งเงียบสงบและตรงนี้เรียกว่าการเข้าเงียบการเข้าเงียบคือการเข้าเฝ้าพระเจ้าสงบลงอ่านพระเจ้าพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าและรอคอยพระเจ้าและฟังพระสุรเสียงของพระองค์จริงๆแล้วในอิสยาห์บทที่30ข้อ15เนี่ยก็มีคำพูดนี้เหมือนกันว่าในการหันกลับและหยุดนิ่งเจ้าทั้งหลายจะรอดการเงียบสงบและการไว้วางใจจะเป็นกำลังของเจ้าในประวัติศาสตร์อิสราเอลนั้นเขาเจอวิกฤตการเมืองบาบิโลนกำลังจะมาตีอิสราเอลอิสราเอลต้องคิดต้องวางแผนถูกต้องคิดและต้องวางแผนสิแต่อิสราเอลวางแผนเองโดยไม่มีพระเจ้าในสายตาเลยเขาคิดเองวางแผนเองเลือกเองเลือกทางออกโดยการจะไปหาอียิปต์พระเจ้าก็เตือนผ่านอิสยาห์บอกว่าไปบอกเขาเลยนะวิบัตินะอิสยาห์บทที่30ข้อ1ถึง2วิบัติกับผู้วางแผนงานแต่ไม่ใช่ของเราผู้ทำสนธิสัญญาแต่ไม่ใช่ความประสงค์ของเราแสดงว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เขาไปหาอียิปต์แต่อิสราเอลหาทางออกโดยการไปหาอียิปต์เอง
พวกท่านเดินทางไปหาอียิปต์โดยไม่ปรึกษาเราเลยท่านจะไปลี้ภัยในการคุ้มครองของฟาโรห์ไม่ถามพระเจ้าเลยสักคำไปอยู่ใต้ร่มเงาของอียิปต์ไม่ถามเราสักคำหนึ่งเลยพระเจ้าบอกผ่านอิสยาห์บอกว่าอียิปต์ช่วยอะไรไม่ได้หรอกอียิปต์จะเหมือนกับราหับที่นั่งเฉยๆช่วยอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเธอหันกลับมาวางใจในพระเจ้าจะรอดแต่อิสราเอลก็ไม่กลับใจไม่วางใจในพระเจ้ากลับจะไปวางใจอียิปต์และผลสุดท้ายก็พังทลายพี่น้องครับคำตอบใดๆก็ตามเนี่ยมาจากการรู้จักนิ่งเงียบและการนิ่งเงียบเนี่ยทำให้เรามีสติพอมีสติปุ๊บเราก็จะค่อยๆคิดพระเจ้าจะตัดกับเราแล้วเราฟังพระเจ้าว่าพระเจ้าตอบอะไรบ้างสังคมปัจจุบันนี้บีซี่มากผมคิดว่าเราเป็นสังคมที่รีบเร่งเร็วและสั้นนะเราดูมือถือก็ได้นะปัด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 ยังไม่ทันเลยปัดหมดเลยเร็วมากทุกอย่างเร็วหมดเลยเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะค่อยค่อยนิ่งคิดเท่าไหร่นะผมว่าวิกฤตโควิดเนี่ยบีบบังคับให้เรารู้จักที่จะนิ่งเงียบสงบบ้างนะครับการหยุดนิ่งเป็นการทวนกระแสของสังคมในขณะที่สังคมเนี่ยเร่งรีบมากพระเจ้าบีบให้เราหยุดสักครู่หนึ่งนะเราถูกฟอสให้อยู่บ้านนะแต่ก่อนเนี่ยผมเองเนี่ยนะก็จะออกนอกบ้านเรื่อยๆก็งานเยอะมากแต่โควิดอยู่บ้านเดี๋ยวนี้ได้กินข้าวกับภรรยานะทุกมื้อเลย3มื้อบางทีเราละเลยถึงสิ่งที่นิ่งเงียบบางทีหลายคนบอกพูดไว้คนบอกอยากจะอ่านพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มเลยไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาแต่โควิดนี้ทำให้เรามีเวลามากขึ้นในการที่จะนิ่งเงียบและอธิษฐานกับพระเจ้าผมคิดว่าวิกฤตโควิดก็บีบให้เรากลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาของเราเป็นอย่างไรบ้างผมคิดว่าบางทีเราอยู่ในทุนนิยมเราไอ้ก็กำไรสูงสุดนะ maximize profit นะเราทำงานเป็นกะถ้าโรงพยาบาลเป็นกะโอเคก็รักษาคนไข้แต่บางครั้งโรงงานก็เป็นกะทุกอย่างระบบครอบครัวเสียหายหมดเลยนะเดี๋ยวกลางคืนต้องนอนอยู่กับครอบครัวเปลี่ยนกะคนนี้ตกลงสามีภรรยาบางทีเข้าโรงงานไม่เคยเจอกันเลยเพราะว่าคนละกะสังคมครอบครัวพังทลายเพราะไอ้การทำงานเป็นกะทั้งหลายผมเองไม่เข้าใจว่าบางทีเรา maximize profit เกินไปหรือเปล่าเงินคืองานงานคือเงินบันดาลสุขแล้วจริงหรือเปล่าเงินให้ความสุขจริงหรือเปล่าผมคิดว่าวิกฤตโควิดกลับมาให้คนเรามีโอกาสคิดอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงเราทำอะไรกันอยู่การนิ่งเงียบคิดและคุยกับพระเจ้าจะทำให้เราได้คำตอบมากยิ่งขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นพี่น้องครับการนิ่งเงียบของฮาบากุกนั้นทำให้เขาเองได้คำตอบจากพระเจ้าในบทที่2ข้อ2ถึงข้อที่20เขาเขียนอย่างนี้บอกว่าแล้วพระเจ้าก็ตอบข้าพเจ้าว่าจงเขียนนิมิตเนี้ยลงไปจงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้ชัดเจนเพื่อให้คนวิ่งอ่านได้คล่องข้อ3เพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่มันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จมันจะไม่มุสาถ้าช้าไปหน่อยก็คอยสักหน่อยมันจะไปถึงอย่างแน่นอนและไม่ล่าช้าหมายความว่าที่พระเจ้าจะใช้บาบิโลนมาตีอิสราเอลแน่นอนแน่นอนชัวร์แต่ต้องตามเวลาของพระเจ้าดูอาจจะช้าไปสักนิดนึงแต่พระเจ้าจัดการแน่นอนไอ้สังคมที่บอกว่าหย่อนยานวิปลาสพระเจ้าจัดการแต่จัดการตามเวลาของพระองค์เพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกตรงๆว่าสิ่งที่พระเจ้าจะทำเนี่ยนะที่ฮามากุบว่าพระเจ้าไม่ทำอะไรเลยพระเจ้าไม่ทำอะไรเลยพระเจ้ากำลังทำตามเวลาของพระองค์เพราะฉะนั้นฮามากุบต้องรอคอยเวลาของพระเจ้าแต่ในการรอคอยนี้พระเจ้าให้สัญญาในข้อที่3ข้อที่3บอกว่าดูเถิดคนหยิ่งจองหองจิตใจภายในไม่ซื่อตรงก็คืออย่างคนบาบิโลนเนี่ยที่ไม่ซื่อตรงไม่สัตย์ซื่อนะดุร้ายต้องพินาศอย่างแน่นอนนะครับในบทที่2ข้อ5ใช้คำว่าบทที่2ข้อ5บอกว่าพวกเขาเนี่ยนะจะไม่มีทางได้พักสงบเลยคนจองหองไม่ได้พักสงบไปว่าเขาต้องพินาศแน่นอนแต่สำหรับคนชอบทำคนที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยนะต้องทำอะไรในระหว่างนี้ข้อ4เขียนบอกว่าแต่ว่าคนชอบทำจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ก็หมายความว่าคนชอบทำคนที่เชื่อพระเจ้าท่ามกลางวิกฤต
ก็ยังคงต้องซื่อสัตย์เชื่อฟังพระเจ้าต่อไปรอคอยพระเจ้าต่อไปวางใจพระเจ้าต่อไปแม้ว่าดูเหมือนยังไม่ถูกแก้ไขเลยฮาบากุกได้คำตอบตรงนี้ว่าฮาบากุกเองจิตใจว้าวุ่นข้างในเจอวิกฤตพระเจ้าไม่ทำอะไรเลยเหรอพระเจ้ากำลังทำรอคอยสิพระเจ้ากำลังทำอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นบทที่2เนี่ยข้อที่6จนถึงข้อ20เนี่ยจึงมีคำว่าวิบัติตั้ง5ครั้งข้อที่6วิบัติข้อที่9วิบัติข้อที่12วิบัติข้อที่15วิบัติข้อที่19วิบัติก็มันพูดว่าบาบิโลนเนี่ยเจอพินาศแน่นอนนะเมื่อกี้ฮาบากุกก็โอ้พระเจ้าจะให้บาบิโลนมาตีอิสราเอลบาบิโลนชั่วมากเลยนะแต่พระเจ้าบอกว่าใช่ชั่วแต่จะมีเวลาที่พระเจ้าจะจัดการกับบาบิโลนอย่างแน่นอนนั่นคือวิบัตินะฮะแต่ในท่ามกลางวิบัติเหล่านี้แหละที่พระเจ้ากำลังบอกว่าในบทที่2ข้อ20แต่พระยาเวสถิตอยู่ในวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์จงให้ทั่วทั้งแผ่นดินโลกสงบนิ่งต่อพระพักของพระองค์หมายความว่าในที่สุดเนี่ยทั้งโลกเนี่ยก็จะพบว่าพระเจ้านั้นแตกต่างจากพระอื่นๆในข้อที่19เราย้อนกลับมานิดหนึ่งนะข้อ19ซึ่งเป็นวิบัติสุดท้ายบอกว่าวิบัติแก่ผู้ที่กล่าวแก่สิ่งที่ทำด้วยไม้ก็หมายถึงรูปเคารพบอกว่ารูปเคารพช่วยอะไรไม่ได้รูปเคารพช่วยบาบิโลนไม่ได้รูปเคารพช่วยอะไรก็ไม่ได้เลยแม้จะเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ก็ช่วยไม่ได้เมื่อพระเจ้าจะจัดการอะไรสักอย่างหนึ่งพระเจ้าอยู่เหนือการเมืองอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นข้อ20จึงได้บอกว่าทั่วแผ่นดินโลกจะสงบนิ่งและยำเกรงและรู้จักว่าพระเจ้าคือใครเมื่อฮาบากุกได้คำตอบจากพระเจ้าในบทที่2ข้อ2ถึงข้อที่20แล้วฮาบากุกตอบสนองอย่างไรน่าสนใจมากให้เรามาดูบทที่3ด้วยกันบทที่3เนี่ยข้อที่2ได้เขียนว่าข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์ข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ก็ยำเกรงพระราชกิจของพระองค์คำว่าได้ยินและยำเกรงหมายความว่าเมื่อได้ยินเขาก็ยำเกรงก็คือนมัสการพระเจ้านั่นเองเขาได้ยินอะไรจริงๆแล้วเนี่ยฮาบากุกสามารถจะย้อนหลังได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์ตั้งแต่สมัยก่อนนะตั้งแต่ยุคที่อิสราเอลเป็นทาสในอียิปต์แล้วพระเจ้านำอิสราเอลออกจากอียิปต์อย่างไรนั่นคือพระราชกิจของพระองค์เขาได้ยินก็หวนคิดถึงว่าพระเจ้ามีกิตติศัพท์พระเจ้าได้ทำพระราชกิจมากมายในเมื่อพระเจ้าช่วยอียิปต์ออกจากอิสราเอลช่วยอิสราเอลออกจากอียิปต์ได้ฉันใดพระเจ้าก็จะช่วยอิสราเอลออกจากการครอบงำของบาบิโลนได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเขาเริ่มที่จะคลายในใจนมัสการพระเจ้าแล้วเขาขอสองอย่างด้วยกันในข้อที่สองบอกว่าเขาขอสองอย่างในสมัยของข้าพระองค์ขอจงรื้อฟื้นพระราชกิจนั้นขึ้นใหม่พระราชกิจที่เคยทำอียิปต์อ่ะขอรื้อฟื้นหมายความว่าขอพระเจ้าทรงครอบครองพระองค์อยู่เหนือการเมืองพระเจ้าทำอิทธิฤทธิ์ของพระองค์พระเจ้าครอบครองพระเจ้าจัดการนี่คือขอรื้อฟื้นพระราชกิจนั้นขึ้นใหม่ในสมัยของข้าพระองค์ขอทรงแจ้งให้ทราบทั่วกันเมื่อกริ้วขอทรงระลึกถึงพระกรุณาเขาขออย่างที่หนึ่งคือพระเจ้าสำแดงการครอบครองพระองค์เขาขอข้อที่สองบอกว่าและพวกเขาผิดบาปพวกเขาหย่อนยานในธรรมบัญญัติวิปลาสขอพระเจ้าทรงเมตตาขอพระเจ้าทรงสงสารขอพระเจ้าทรงกรุณาขอให้เขารักษาสำนึกและกลับใจและจากตรงนี้เองทำให้ฮาบากุกเริ่มที่จะนมัสการพระเจ้าในข้อ3จนถึงข้อที่15เนี่ยเป็นภาพของการนมัสการพระเจ้าว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่อย่างไรนะครับโอ้โหเริ่มต้นเลยนะข้อ3พระองค์งามสง่าพระองค์คลุมทั่วฟ้าสวรรค์โลกก็เต็มด้วยการสรรเสริญพระองค์ข้อ4โอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่มากมีรัศมีแวบออกมานะโอ้ข้อ5จำได้เลยว่ามีโรคระบาดเดินนำหน้าพระองค์มีภัยพิบัตินั้นติดตามพระองค์ก็คือจำได้ว่าโอ้โหสมัยก่อนที่พระเจ้าเนี่ยนะจัดการกับฟาโรห์โอ้โหถ้าเราคิดถึงภัยพิบัติ10ประการมีโรคระบาดมีภัยธรรมชาติมากมายนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเคยทำในอดีตและพระเจ้าจะทำกับอิสราเอลในยุคของฮาบากุกด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยจากข้อที่3จนถึงข้อที่
15เนี่ยเป็นภาพที่บรรยายถึงว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และพระเจ้าจะจัดการกับบาบิโลนอย่างแน่นอนนะเราดูข้อที่7 8 9นะเขาบอกว่าข้อ8ข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงพิโรธแม่น้ำหรือพระองค์ทรงพิโรธแม่น้ำกริ้วเรื่องแม่น้ำหรือพระองค์ทรงโกรธทะเลหรือไม่ใช่หรอกแต่พระเจ้าใช้ทะเลใช้แม่น้ำนายใช้แม่น้ำจอร์แดนใช้แม่น้ำแดงเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดได้พระเจ้าอยู่เหนือธรรมชาติเพราะพระเจ้าสร้างธรรมชาติพระเจ้าใช้ได้ทั้งนั้นเลยนะครับข้อ12เขียนชัดเจนว่าด้วยความกริ้วด้วยความโกรธพระเจ้าโกรธสิ่งที่ชั่วถ้าบาบิโลนชั่วพระเจ้าจัดการแน่นอนเลยนะครับแล้วก็จะช่วยอิสราเอลให้รอดได้ข้อ13บอกว่าเพื่อช่วยผู้ที่พระองค์ทรงเจิมให้รอดเพราะตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าฮาบากุกก็เริ่มคลายใจว่าพระเจ้าจะช่วยอิสราเอลให้รอดอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะในข้อที่16เขาฟังแล้วเขารู้สึกยังไงข้าพเจ้าได้ยินท้องไส้ปั่นป่วนเลยครับข้าพเจ้าได้ยินท้องข้าพเจ้าก็สั่นเทาพอได้ยินริมฝีปากข้าพเจ้าก็สั่นกระดูกของข้าพเจ้าก็ผุพังและข้าพเจ้าก็สั่นเทาอยู่ในที่ของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าจะคอยวันแห่งความลำบากอย่างเงียบๆคือวันที่จะมาถึงประชาชนที่บุกรุกพวกเราหมายความว่าความทุกข์ยากลำบากยังรอคอยอยู่แน่นอนกว่าจะตีบาบิโลนได้เนี่ยพวกเขาต้องผ่านความทุกข์ยากนานแต่ฮาบากุกก็จะรอคอยเขาถึงเครียดนะได้ยินแล้วเนี่ยท้องไส้ปั่นป่วนหัวสมองเครียดปวดหัวนะหรือว่าแม้แต่กระดูกหรือเส้นเอ็นคงจะเครียดและตึงเพราะว่าความยากลำบากรอคอยอย่างแน่นอนไม่ได้แปลว่าอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะแก้ปัญหาได้ทันทีอธิษฐานแล้วพระเจ้าบอกว่าเราต้องก่อนสู่ต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากนั้นแต่แน่นอนพระเจ้าจะช่วยกู้ในวันหนึ่งแต่เราต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นฮาบากุกจึงได้เครียดแต่ก็ยังจะรอคอยพระเจ้าว่าข้าพระเจ้าจะคอยวันแห่งความยากลำบากอย่างเงียบๆก็คือต้องยอมผ่านความทุกข์ยากลำบากนั่นเองและตรงนี้เองมาถึงจุดสุดท้ายที่เขาเขียนความรู้สึกภายในได้อย่างไพเราะมากข้อ17ข้อ18ข้อ19อ่านช้าแม้ต้นมะเดื่อจะไม่มีดอกบานหรือเถาวัลย์องุ่นไม่มีผลผลมะกอกก็ขาดไปทุ่งนาก็ไม่ได้ผลิตอาหารแม้ฝูงแพะแกะขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวในโรงข้อ18ถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระยาเวข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าข้อ19พระยาเวองค์เจ้านายทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้าพระองค์ทรงทำให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนตีนกวางตัวเมียพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลายนี่คือท่าทีที่เปลี่ยนไปจากที่เขารู้สึกเศร้าโลต่ำมากตอนนี้เขาเหมือนกับตีนกวางตัวเมียที่วิ่งไปบนที่สูงจากโลไปสู่ไฮจากความทุกข์ใจกลายเป็นความเปรมปรีได้ไม่ได้แปลว่าไม่ผ่านความทุกข์ยากลำบากนะก็ยังผ่านความทุกข์ยากลำบากเขานะจากสิ่งที่เรียกว่าความสับสนมาเป็นความเข้าใจความกลัวมาเป็นความไว้วางใจนี่คือท่าทีที่เปลี่ยนไปเมื่อเขาผ่านเก้าอี้ที่สองคือนิ่งเงียบสงบกับพระเจ้าพี่น้องครับคำสำคัญในช่วงนี้นะผมเชื่อว่าในวิกฤตโควิดหลายคนเนี่ยขายอาหารไม่ได้อย่างร้านผมเองเนี่ยเปิดร้านอาหารยอดขายตกลงแน่นอนผมเชื่อว่าเศรษฐกิจเนี่ยหลังจากหลังโควิดแล้วเนี่ยมี after shock อย่างแน่นอนก็คือว่ามันก็คือเศรษฐกิจก็จะถดถอยไปอีกระยะนึงอย่างแน่นอนเรายังต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากอย่างแน่นอนแต่ในท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากเรายังคงต้องไว้วางใจพระเจ้าองค์นี้อยู่ขอพระเจ้าประทานปัญญาในช่วงที่เรานิ่งเงียบเราจะสามารถที่จะคิดทางออกพระเจ้าจะให้ทางออกกับเราการนิ่งเงียบคุยกับพระเจ้าจะเป็นทางออกที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นระหว่างที่
ฮาบากุกได้พูดในข้อ17 18 19ว่าแม้สภาพการภายนอกจะดูแย่แต่ข้างในของเขายังเป็นมีความไว้วางใจยังร่าเริงได้ประโยคที่สำคัญในข้อที่19เนี่ยใช้คำอย่างนี้บอกว่าพระองค์ทรงทำให้เท้าของข้าพเจ้าเป็นเหมือนตีนกวางตัวเมียตีนกวางตัวเมียกวางตัวเมียเนี่ยนะขาเนี่ยก็จะบางดูไม่มีกำลังแต่มีกำลังแล้วกวางตีนกวางตัวเมียสามารถวิ่งไปบนที่สูงได้วิ่งในความมืดได้วิ่งในความมืดได้นั่นหมายความว่าแม้ภายนอกเนี่ยจะมืดแต่ข้างในใจของฮาบากุกเป็นตีนกวางตัวเมียที่วิ่งในความมืดได้หมายความว่าผ่านได้ผ่านวิกฤตนี้ได้อย่างแน่นอนแล้วผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าเก้าอี้ตัวที่หนึ่งเนี่ยฮาบากุกอยู่ในช่วงที่เรียกว่าทำไมทารุณวิปลาสแต่ในเก้าอี้ตัวที่สามก็กลับจะเป็นเหมือนตีนกวางตัวเมียที่วิ่งขึ้นบนที่สูงวิ่งในความมืดได้จากเก้าอี้ตัวที่หนึ่งมาตัวที่สามต้องผ่านตัวที่สองคือสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องนิ่งเงียบสงบแล้วอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์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 แล้วคุณฟังสุรเสียงของพระเจ้าเก้าอี้ที่สองจึงเป็นเก้าอี้ที่สำคัญที่จะทำให้ฮาบากุกสามารถเปลี่ยนจากโลมาเป็นไฮได้แม้สถานการณ์วิกฤตอาจจะผ่อนคลายบ้าง after shock มีอย่างแน่นอนเศรษฐกิจก็ชะลอตัวถดถอยอย่างแน่นอนขอให้จิตใจของพวกเรานั้นยังคงวางใจพระเจ้าอย่างในฮาบากุกบทที่3ข้อ17ถึง19แม้สภาพภายนอกจะดูแย่แต่ภายในจิตใจยังวางใจพระเจ้าเหมือนอย่างบทเพลงที่บอกว่าในวันที่ฉันต้องร้องไห้เมื่อใจสิ้นหนทางไม่มีแรงจะเดินต่อไปในวันที่สิ้นหนทางแค่วางภาระลงพระองค์จะดูแลไม่ห่างไกลเมื่อชีวิตมีปัญหาเมื่อพายุโถมเข้าใส่ความหวังของเราคืออยู่ตรงไหนความหวังของเราฝากไว้ที่พระองค์พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งไม่ต้องเดินอยู่ลำพังชีวิตคือความหวังในพระองค์พี่น้องครับผมไม่แน่ใจว่าพี่น้องตอนนี้สภาพจิตใจอยู่ในเก้าอี้ตัวที่หนึ่งที่ยังมีความรู้สึกว่าทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันได้ไม่เข้าใจเลยทำไมมันทารุณขนาดนี้ทำไมมันวิปลาสขนาดนี้เข้าใจมันไปได้ครับคุณอยู่ในเก้าอี้ตัวนี้และขอบคุณพระเจ้าการร้องไห้เป็นสิ่งดีการร้องไห้ทำเราหาคำตอบการร้องไห้ทำให้เราอยากจะเข้าหาพระเจ้าหรือคุณกำลังอยู่ในเก้าอี้ตัวที่สองเก้าอี้ตัวที่ว่าคุณนิ่งสงบอธิษฐานถามพระเจ้าคุยกับพระเจ้าอยู่ขอบคุณพระเจ้าถ้าอยู่เก้าอี้ตัวนี้คุณกำลังจะได้คำตอบจากพระเจ้าบางคนอาจจะอยู่ในเก้าอี้ที่3แล้วคือเก้าอี้ตัวที่ว่าเข้าใจแล้วล่ะและวางใจพระเจ้านมัสการพระเจ้าแม้สภาพภายนอกจะดูย่ำแย่แต่ข้างในจิตใจวางใจพระเจ้าไม่ว่าเราจะนั่งอยู่เก้าอี้ตัวใดก็ตามขอให้เคลื่อนพระวจนะของพระเจ้าเคลื่อนคุณจากตัวที่หนึ่งมาสู่ตัวที่สองขอพระวจนะของพระเจ้าเคลื่อนคุณจากตัวที่สองมาเป็นตัวที่สามให้เราที่จะมีโอกาสที่จะร้องบทเพลงชีวิตคือความหวังในพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและคิดว่าคุณนั่งเก้าอี้ตัวไหนอยู่อธิษฐานพระเจ้าส่วนตัวครับวันที่ต้องร้องไห้เมื่อใจสิ้นหนทางไม่มีแรงจะเดินอีกต่อไปพระเจ้า
แต่ทรงอยู่ไม่ไกลแค่เพียงยอมเปิดใจให้พระองค์ในชีวิตมีปัญหาเมื่อผิวทองเขาใสความหวังทั้งหัวใจขอฝากไว้ที่พระองค์เราไม่เคยทอดทิ้งให้ต้องเดินอยู่ลำพังชีวิตคือความหวังในพระองค์ไม่สิ้นหวังทางแค่วางภาระลงพระองค์จะดูแลไม่ห่างไกลพระเจ้าจะดูแลกราบทูลได้ทุกอย่างพระองค์ทรงเข้าใจมอบทูลทุกสิ่งไว้ให้พระองค์เมื่อชีวิตมีปัญหาเมื่อพายุทองเข้าใส่ความหวังทั้งหัวใจขอฝากไว้ที่พระองค์เคยทอดทิ้งให้ต้องเดินอยู่ลำพังชีวิตคือความหวังในพระองค์ในชีวิตมีปัญหาเมื่อพายุทองเข้าใส่เราลองด้วยความเชื่อด้วยกันทั้งหัวใจขอฝากไว้ที่พระองค์เราไม่เคยทอดทิ้งให้ต้องเดินอยู่ลำพังชีวิตคือความหวังในพระองค์เมื่อพายุทองเข้าใส่ในเวลานี้อยากให้ท่านเองนั้นที่จะไม่ว่าท่านเผชิญกับปัญหาอะไรในตอนนี้ผมอยากให้ท่านที่จะไว้วางใจพระเจ้าโอ้เป็นช่วงเวลาที่เราเองนั้นจะตอบสนองพระสุรเสียงของพระเจ้าด้วยกันเมื่อท่านเผชิญกับปัญหาเมื่อท่านเผชิญกับทางตันในชีวิตขอให้ท่านเองนั้นที่จะตอบสนองต่อเสียงของพระเจ้าโอ้ร้องด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อชีวิตมีปัญหาเมื่อพายุทองเข้าใส่ความหวังทั้งหัวใจขอฝากไว้ที่พระองค์พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งให้ต้องเดินอยู่ลำพังชีวิตคือความหวังในพระองค์พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราไม่เคยทอดทิ้งให้ต้องเดินอยู่ลำพังชีวิตคือความหวังในพระองค์เอเมนเอเมนนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ